จารย์ครับทำไมมหาวิทยาลัยรังสิตได้มาสนใจตั้งคณะกรรมการที่มาคิดหรือมาปฏิรูปเกี่ยวกับเรื่องนโยบายข้าวครับคือดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีได้คุยกับผมว่าทุกปีเนี่ยมันมีปัญหาทุกปีประมาณเดือนกันยาตุลารัฐบาลก็กำหนดนโยบายและนโยบายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆและส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาหนักมากบางครั้งอย่างเช่นจำนำข้าวเราก็สูญเสียเงินเป็นหลายแสนล้านบางครั้งทำอย่างนู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าในฐานะที่ผมเนี่ยจับเรื่องข้าวมานานจะลองฟอร์มทีมขึ้นมาเพื่อที่จะดูนโยบายหรือจะปฏิรูปนโยบายเรื่องข้าวขึ้นมาให้ได้เนี่ยจะทำได้ไหมมีทั้งนักวิชาการที่สนใจและทำวิจัยเรื่องนี้มีทั้งผู้ส่งออกมีทั้งโรงสีมีทั้งชาวนาตกลงก็มีครบทุกฝ่ายที่นั่งคุยกันตอนนี้เนี่ยก็ได้ประชุมกัน2ครั้งพอดีคุณถามขึ้นมาก็ดีแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าในครั้งแรกเนี่ยเราได้ตั้งโจทย์เพราะโจทย์เนี่ยถ้าโจทย์ถูกทิศทางถูกเนี่ยมันจะเดินไปได้ถูกแต่ถ้าทิศทางและโจทย์เข้าป่าเนี่ยมันคำตอบมามันก็พาเข้าป่าไปโจทย์แรกที่เราตั้งก็คือว่าพวกเรามองเห็นว่านโยบายที่ดีเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่จะให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาดีที่สุดแต่เป็นนโยบายที่ทำให้ชาวนาขายข้าวแล้วได้กำไรต่อหน่วยสูงสุดต่างกันนะครับเพราะรัฐบาลหลายรัฐบาลมามุ่งหวังอย่างเดียวจะให้ชาวนาขายข้าวได้ราคาดีก็เอาเงินมาโปะราคาข้าวที่ขายได้ตามตลาดเท่าไหร่เอามาโปะให้หรือซื้อทุกเม็ดในราคาที่แพงกว่าตลาดอันนั้นเนี่ยพวกเรามองเห็นว่ามันไม่ยั่งยืนแต่ตัวที่ยั่งยืนก็คือจะทำยังไงให้ชาวนาได้กำไรต่อตันต่อเกวียนมากที่สุดแปลว่าต้องลดต้นทุนการผลิตลงให้ได้ถ้าคุณลดต้นทุนการผลิตลงคุณจะไปสู้กับประเทศไหนก็ได้เพราะอย่าลืมว่าข้าวตลาดมันใหญ่โตมโหฬารเราเป็นผู้ส่งออกที่ต้องแข่งขันกับคนอื่นมันจะทำให้เราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นเบอร์หนึ่งของข้าวอย่างยั่งยืนงั้นโจทย์เนี่ยจึงตั้งว่าทำอย่างไรให้ชาวนาได้กำไรสูงสุดแปลว่าต้องลดต้นทุนการผลิตลงเพราะฉะนั้นนโยบายจึงแยกออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือเรื่องของการผลิตวิทยาศาสตร์การผลิตทำอย่างไรที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่เพื่อลดต้นทุนการผลิตกับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของเศรษฐกิจการตลาดทำอย่างไรที่จะทำให้เราซื้อขายคล่องได้ราคาดีมันก็จะทำให้ชาวนาได้กำไรสูงสุดกำไรมากที่สุดเพราะฉะนั้นสองโจทย์ใหญ่มันจะมาแล้วประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกแต่ทำไมผลผลิตข้าวของไทยต่ำมากๆอาจจะพูดได้ว่าต่ำที่สุดก็อาจจะพูดได้